สวัสดีช่วงเช้าครับผมข้าวโพดย่างครับข้าวโพดข้าวเหนียวครับนี่บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนเนาะย่างทั้งเปลือกเลยครับนี่มื้อเช้าครับข้าวโพดนี่ถ้าอยู่ในตัวเมืองก็คงจะต้องซื้อกินนะครับนี่แต่ว่าเราอยู่บ้านนอกบ้านที่ต่างจังหวัดบ้านไร่ปลายนาก็ปลูกกินได้นะครับปลูกกินได้อันนี้ตัดไฟเมื่อวานครั้งแรกนะครับทีนี้ก็เอาไปส่งที่ร้านค้าของหมู่บ้านด้วยนะครับก็เป็นรายได้ได้นะครับเมื่อวานก็แม่ก็ตัดแล้วก็เอาไปส่งที่ร้านค้าในหมู่บ้านไม่ได้ไปส่งตลาดใหญ่อะไรเลยครับเพราะว่าทุกวันนี้ร้านค้าที่หมู่บ้านนะครับก็เป็นที่กระจายสินค้าให้เราได้อยู่นะครับเพราะว่ามันไม่ได้เยอะนะครับนี่คือข้าวโพดข้าวเหนียวนะครับทุกๆปีจากสวนบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนก็จะมีนะครับ1ข้าวโพดนะครับนี่แหละช่วงหน้าหนาวนะครับก็จะมีที่ปลูกข้าวโพดแม่ครับนี่เพิ่งไปรับมากับขาดไม่ได้เลยนี่วิทยุนะครับเปิดทั้งวันแล้วก็บอกว่าไอ้ถ่านตัวเนี้ยมันหมดไวแต่ที่ไหนได้ก็เปิดทั้งวันมันก็หมดไวไปแล้วนะฮะส่วนข้าวโพดอยู่ฝั่งนู้นนะเดี๋ยวเราไปดูกันฝั่งนู้นนะครับที่สระก็มีปลานะครับนะชมชาวบ้านสวนครับมีปลามีทั้งปลานิลปลาตะเพียนปลาที่เลี้ยงด้วยแล้วก็ปลาธรรมชาตินะครับหลายท่านก็บอกว่าลงรวมกับปลาช่อนปลาอะไรอ่ะมันไม่อยู่ปลาไม่รอดนะครับแต่ลงแล้วก็อยู่ปกติและการเลี้ยงปลาของผมเนี่ยก็ใช้รำข้าวเท่านั้นไม่มีหัวหารนะครับรำข้าวเราก็ได้จากการสีข้าวนาที่เราทำในเป็นนาของบ้านเราเองครับนี่ตอนนี้ปั๊มยังไม่ทำงานนะครับจะเริ่มทำงานที่ประมาณตรงนี้ประมาณ 7:30 นะฮะน้ำก็จะเติมลงสระอันนี้ท่อดูดออกไปใช้สปริงเกอร์รอบบ้านนะครับเป็นปั๊มแรงดันสูงอ่ะปั๊มโซลาร์เซลล์นะครับใช้3แผง4แผงนะครับไม่ได้ใช้1แผงนะฮะนี่ปั๊มที่ใช้สปริงเกอร์จริงๆนะฮะแล้วก็เดินท่อรอบนะครับก็เปิดไปใช้เอาไอ้แม่ไม่ได้ทำอันนี้ตัดไอ้ทดสอบเลื่อยที่แม่สั่งไว้เลยนี่ห้ามทำอะไรเลยนะนี่นะครับอันนี้เป็นมูลค่าที่แบบสูงมากนะมาดูพาดูอะไรเนี่ยครับมดแดงนะครับมดแดงห้ามไปสมอกแล้วแม่นี่ห้ามดับจังสมอกนี่สิบกว่ารังนะครับแล้วก็เลี้ยงไว้ในนี้ธรรมชาตินะมดแดงคือธรรมชาติเลยแต่ว่าเราให้มันขึ้นต้นไหนมันก็จะอยู่ต้นนั้นนะครับก็กลายเป็นเลี้ยงเลยนะครับนาแรงอีกทีก็จะมาแย่นะครับเอาไข่นี่ครับเห็นไหมบ้านสวนนะครับไข่มดแดงเป้งๆนะครับคั่วใส่เกลือนิดหนึ่งใส่หัวหอมซอยนะฮะสุดยอดเลยนะครับโซนนี้โซนอันนี้ฝรั่งกิมจูยังไม่ตายนะมีผลให้กินตลอดแต่ว่าผมไม่ได้มาห่อนะครับอันนี้ก็มีระบบน้ำให้เขาอยู่นะครับวันก่อนเพิ่มต้นลำไยไว้ตรงนี้เนี่ยต้นลำไยนะครับเนี่ยครับส่วนข้าวโพดฝั่งนี้ฝั่งเล้าไก่นี่อันนี้เล้าไก่ก็ทำเงินได้นะเล้าไก่ออกเรื่อยๆนะครับแต่ช่วงนี้ช่วงแบบฟักไข่นะครับหลายคนก็ถามว่าใช้เครื่องฟักหรือว่าฟักเองฟักเองเลยนะครับฟักเองเลยนะครับเนี่ยเล้าไก่บ้านสวนครับตอนนี้ยังไม่ได้ให้อาหารเช้านะนะครับเดี๋ยวค่อยให้นะครับก็มีสั่งข้าวโพดตอนนี้สดๆนะครับให้เขาเมื่อวานตัดไปประมาณนี้นะครับมีมูลค่าอยู่ที่400บาทประมาณนี้นะฮะก็ปลูกพอให้ได้กินน่ะนะครับพื้นที่เล็กขนาดนี้ไม่ได้ใหญ่นะครับไม่กี่ตารางเมตรนะครับถ้าเราจะปลูกมันสำปะหลังเลยมันก็ได้ไม่กี่บาทนะครับก็เลยมีความคิดที่ว่าปลูกผสมไปเลยเราต้องการข้าวโพดกินเราต้องการยอดฟักทองต้องการยอดบวบต่างๆเนี่ยมันปลูกได้หลากหลายแล้วก็มีถั่วดิน
นะครับนี่คือบริหารจัดการเอานะครับระบบน้ำเราใช้โซลาร์เซลล์อยู่แล้วนะฮะไก่ปูดแม่ใครจะไก่ปูดก็นี่ครับทยอยหักทีละนิดทีละนิดอย่างน้อยได้กินครับผมได้ย่างกินนะครับได้ย่างกินนะครับสมหลากหลายนะครับพืชล้มลุกแต่ก็ปลูกให้หลากหลายก็จะได้กินนะครับฟักทองนะครับยอดฟักทองดอกฟักทองครับนี่ถั่วดินครับตัวนี้ถั่วดินแล้วก็อันนี้บวบยอดบวบสวยมากเลยนี่ครับพื้นที่เล็กๆก็ปลูกผสมไปนะครับก็ได้กินในช่วงนี้ทักทายตอนเช้าครับผมบรรยากาศรอบๆนี่จะมีแต่ทุ่งนานะที่นี่เป็นบ้านสวนเลยนะฮะทุ่งนารอบๆเลยนะฮะอันนี้มะพร้าว2ต้นนี่ดกมากนะครับเกิดจากหลังที่เราเลี้ยงไก่ใต้ต้นมะพร้าวทําให้ต้นมะพร้าวดกมากนะครับรอบหนึ่งเป็น100ลูกนะครับมาแรกๆนี่ยังไม่ได้เลี้ยงเนี่ยแกรนแบบแทบผลมีนิดๆหน่อยๆนะพอเลี้ยงไปประมาณสักผ่านไปสักปีหนึ่งเริ่มเขียวแล้วเริ่มเห็นผลนะฮะเพราะฉะนั้นขี้ไก่เข้ากับต้นมะพร้าวได้อย่างดีในอย่างหนึ่งอันนี้ที่ประสบการณ์นะครับขี้ไก่ครับเลี้ยงไก่ใต้ต้นมะพร้าวเนี่ยไม่ผิดหวังชัวร์ครับเล้าไก่ทำอย่างดีนะครับทยอยทำมาเรื่อยๆครับนี่งบประมาณรวมทั้งหมดประมาณก็60,000โดยประมาณนะครับทั้งล้อมข้างนอกแล้วก็เรือนนอนข้างในนะครับเป็นบริเวณให้เขาทยอยทำมานะไม่ใช่ทำตุ้มเดียวนะครับเทคานบางจุดเทคานหนาด้วยแล้วก็ก่อบล็อกกันหมาได้เลยนะครับอันเล็กๆก็เอาไปสับให้ไก่นะบางทีมันก็ไม่ได้ทุกต้นนะมันต้นเล็กบางทีมันก็ไม่ให้ผลเปลี่ยนถ้าว่าพื้นที่ไม่ใหญ่มากก็ปลูกข้าวโพดกินนะครับปลูกถั่วปลูกอะไรต่างๆผสมกันไปอ่ะถ้าเรามีระบบน้ำแล้วนะหนึ่งซอสหลักคือระบบน้ำเลยถ้าเรามีระบบน้ำที่บริหารจัดการได้แล้วเนี่ยก็ปลูกอะไรกินได้เลยนะครับเชื้อเพลิงครับที่นี่ใช้ฟืนผสมกับถ่านนะครับก็ทำเขาเรียกว่าเชื้อเพลิงอยู่ที่ไหนถ้าคนอยู่ที่ไหนเราต้องมีเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงอีกอย่างหนึ่งที่บ้านผมเนี่ยนอกจากกิ่งไม้ยูคาเล็กๆพวกนี้หนึ่งก็คือที่มีใช้ตลอด10ปีนะถ้าเขายังปลูกอยู่คือสวนยางพาราอยู่ใกล้ๆเนี่ยครับของญาติๆนะครับเชื้อเพลิงก็คือยางพาราที่มันหักลงมาต้นที่มันหักลงมาเองนะครับตราบใดที่ยังมียางพาราอยู่ต้นยางพาราเราก็ยังมีเชื้อเพลิงใช้อยู่เพราะฉะนั้นเป็น10ปีนะครับก็ไปเก็บมามันหักเองนะครับถึงเวลามันหักเองฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็สวนยางพารานะครับฝั่งโน้นก็สวนยางพารานะครับอันนี้อีกโซนของบ้านครับโอ้ยังไม่ได้มาตัดแต่งใบกล้วยเลยครับนี่มองไปก็จะเห็นบ้านอยู่ฝั่งนู้นครับโอเคครับผมนะครับวันนี้พามาชมสวนตอนเช้าๆนะฮะบานสวนนะครับมะพร้าวนี่เป็นนี่ต้นแรกๆเลยที่ผมปลูกมะพร้าวยังไม่ให้ผลนะตั้งแต่ผมปลูกมาเนี่ยตัวนี้น่าจะประมาณผมมาอยู่นี่ประมาณ5ปีน่าจะประมาณ3ปีกว่าแล้วนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวเหมือนเขาจะใกล้ออกแล้วครับนี่นะครับตัวนี้ก็จะมีสายยางบางจุดใช้เป็นสายยางต่อสายยางแล้วเดินรถเอาตอนเย็นๆเรามารดน้ำนะบางจุดเราไม่ได้เดินสปริงเกอร์ทั่วถึงเพราะว่ามันเป็นโซนใหม่อย่างเงี้ยเราเพิ่งลงเราก็เอาสายยางเนี่ยมาต่อกับเมนท่ออย่างนี้นี่ครับมีวาล์วอันนี้เปิดไปโซนนู้นนะครับดูอันนี้เปิดไปโซนนี้นะครับอันนี้เปิดไปโซนวาล์วเนี่ยบริหารจัดการทั้งนั้นเลยนะฮะเราทำเองเราก็สลับโซนเอานะครับโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณคอมเมนต์ที่สร้างสรรค์ครับบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ